รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 3-5 ปีและมีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีเวลามาเล่นมาเรียนมารู้กับพี่ดราโก้ในบ้านมหัศจรรย์ Wonder House กันแล้วครับน้องๆทางบ้านมีความฝันกันไหมครับว่าโตขึ้นอยากจะทำอาชีพอะไรกันเดี๋ยวลองถามน้องๆที่มาวันนี้ด้วยดีกว่าว่าแต่น้องๆทำไมยังไม่มาก็ไม่รู้นะครับวันนี้ค่ะพี่ดราโก้เอาไปแอบพี่ดราโก้อยู่นี่เองสวัสดีค่ะหนูชื่อนางเลน่าค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องรักกาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเจสค่ะสวัสดีครับหนูชื่อน้องเจสครับสวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปเล่นเกมพี่ดราโก้อยากรู้ว่าโตขึ้นน้องๆมีความฝันอยากจะทำอาชีพอะไรกันบ้างครับว้าวมีทั้งนักวิทยาศาสตร์คุณหมอนางพยาบาลแล้วก็นักบินสุดยอดไปเลยครับแต่วันนี้พี่ดราโก้มี4อาชีพมาให้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์กันกติกาก็คือพี่ดราโก้จะเปิดเพลงและให้น้องๆเดินรอบบอบอลถ้าเพลงหยุดแล้วใครอยู่ใกล้พี่ดราโก้มากที่สุดคนนั้นจะต้องไปหาคำศัพท์นะครับถ้าพร้อมแล้วมาที่ภาพแรกกันเลยคืออาชีพอะไรครับคนโฟถูกต้องแล้วครับเตรียมตัวไปหาคำศัพท์กันเลยTeacher คุณครูมาที่ภาพต่อไปกันเลยครับเอเขาทำอาชีพอะไรครับเนี่ยนักร้องแล้วนักร้องตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรเตรียมตัวหาคำศัพท์กันเลยครับGER singer นักร้องมาถึงภาพต่อไปคืออาชีพอะไรครับตำรวจแล้วตำรวจตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรไปเตรียมตัวหากันเลยครับตำรวจมาที่ภาพสุดท้ายแล้วครับแต่งตัวแบบนี้ทำอาชีพอะไรเนาะคนหมอถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวหาคำศัพท์กันเลยคุณหมอทุกอาชีพมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับไม่ใช่ประโยชน์กับตัวน้องๆเท่านั้นนะครับหลายอาชีพก็ยังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอีกด้วยอย่างคุณหมอที่ช่วยรักษาคนป่วยหรือตำรวจที่ช่วยจับคนร้ายครับเอาละครับเด็กๆรู้คำศัพท์หมั่นทบทวนจำขึ้นใจแล้วกลับมาสนุกกับพี่ดราโก้ใหม่นะครับพี่ดราโก้รอน้องๆอยู่นะบ๊ายบายให้หนูเล่นหยิบแปดคำไปติดที่กระดานค่ะได้โลคำว่าเชเชอร์ค่ะ